การเป็นนักข่าวที่ดีต้องแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวให้ได้ห้ามเอามาปนกันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นตะวันจะไม่มีวันทำหน้าที่นี้ได้ไม่ได้บอกให้คุณใจร้ายนะแต่คุณต้องเอาความรู้สึกส่วนตัวออกไปก่อนแล้วมองที่ความเป็นจริงเท่านั้นผมไม่ได้ต้องการให้คุณหลอกเพื่อนตัวเองหรือจับเพื่อนคุณเข้าคุกแต่ผมต้องการให้คุณตะวันช่วยเกลี้ยกล่อมให้ชินยอมเปิดเผยข้อมูลเพื่อเอาผิดเฮียไก่ให้ได้แรกกับการที่ชินจะไม่ถูกจับเพราะผมจะการชินเป็นพยานในคดีนี้แต่ทรัพย์สินทั้งหมดของชินจะต้องถูกยึดและส่งคืนให้กับผู้เสียหายที่โดนหลอกถ้าชินให้ความร่วมมือกับทางตำรวจตำรวจมีอะไรการันตีไหมล่ะคะว่าชินจะไม่ถูกดำเนินคดีไม่มีชินจะต้องเป็นพยานนำจับเฮียไก่ให้ได้เท่านั้นชินถึงจะรอดร่วมมือกับร้อนนี่คือทางออกที่ดีที่สุดที่จะช่วยชินแล้วก็ช่วยทางสภาตะวันอย่าลืมนะว่าชินคือลูกค้าที่ซื้อโฆษณาของทางสถานีเราถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดโปงไปเมื่อไหร่ทางสถานีก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนให้มีการหลอกลวงประชาชนแล้วผลเสียก็จะตกอยู่ที่ตะวันตะวันจะกลายเป็นนักข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือจริงด้วยตะวันลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเลยอะผมมีความเห็นว่าทางสถานีเราต้องเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้คนดูจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เข้าข้างใครให้ข่าวนี้ออกจากที่เราเป็นที่แรกนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดใช้รายการของตะวันทำให้ชินยอมเปิดปากพูดให้ได้รายการวันนี้เป็นรายงานที่ออกอากาศเป็นตอนพิเศษและเป็นรายการสดชินเห็นคำถามคร่าวๆที่ตะวันจะถามชินในรายการแล้วใช่ไหมนี่ทำไมทำหน้าตาแบบนั้นนะหรือว่าวันนี้จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ฉันในรายการไม่มีเซอร์ไพรส์แต่ตะวันแค่อยากให้ชินรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลางรายการสดชินต้องตั้งสติและจำเอาไว้ว่าชินคือเพื่อนของตะวันทุกคนพร้อมนะครับค่ะคุณพอมีไงหรือเปล่ามีรายงานด่วนแทรกเข้ามาต้องออกอากาศก่อนเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาตำรวจได้นำกำลังเข้าจับกุมขบวนการพนันออนไลน์ที่เอาธุรกิจเกมออนไลน์บังหน้าซึ่งครั้งนี้ตำรวจและสถานีอำนาจอนันต์ได้ทำงานร่วมกันเพื่อเปิดเผยภัยอันตรายในรูปแบบใหม่ค่ะ